ไรอยากเดินในทางไหนนั่นแหละคือตัวที่คือคุณต้องเลือกเอาเองแต่หนูบอกเลยมันไม่ได้แย่แล้วมันก็ไม่ได้ดีไม่ได้อยากจะสนับสนุนขนาดนั้นเต็มร้อยอ่ะให้แค่60 40พอเต็มที่ไม่ได้50 50นะ60 40เพราะหนูคิดว่าอาชีพนี้ก็ถือว่าสุจริต1เลย1ในที่หนูสัมผัสมาก็คือสุจริตค่ะแต่แค่ว่าเสียสุขภาพจิตนิดหน่อยบางทีทำงานเลิกตี 5 6 โมงไหนจะกินแอลกอฮอล์ด้วยหรือบางทีไม่ได้กินหรือกินยังไงคุณก็เสี่ยงอยู่แล้วทุกๆอย่างหนูว่าต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องบอกครอบครัวบอกคนรอบข้างให้เข้าใจด้วยว่าถ้าเราจะเลือกทำงานอย่างนี้เราต้องรับกับผลกระทบที่ตามมาให้ได้อืมค่ะดีคุณจบได้ดีสรุปได้ดีนะฮะสรุปว่าเรื่องนี้นะครับก็เป็นมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะที่ทำซีรีส์สนุกๆนี้ให้เราได้ดูกันนะฮะขอบคุณใครดีบอสใหญ่ของคุณคือชื่อพี่ตีค่ะคุณตีนะคะขอบคุณคุณตีนะครับแม่ตีน้อยร้อยล้านค่ะตีน้อยร้อยล้านขอบคุณคุณตีน้อยร้อยล้านนะฮะขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะฮะเดี๋ยวช่วยกันแชร์ไปผมเชื่อว่าตอนนี้คนจะดูเยอะก็ EP แรกคนดู 300,000 น่ะนะฮะจะดูด้วยความสุขความบันเทิงนี้ได้เต็มๆนะฮะแต่ที่เลพูดวันนี้ดีมากนะคือเลทำให้พี่เห็นว่าเฮ้ยจริงๆว่าเราเอนเตอร์เทนน่ะคุณผู้ชมนี่เรื่องจริงนะฮะคือการเอนเตอร์เทนเนี่ยนะฮะเราได้ความสุขก็จริงแต่คนที่เอนเตอร์เทนเนี่ยต้องคิดต้องวางแผนต้องออกแบบนะทุกอย่างเขาออกแบบมาแล้วเราถึงมีความสุขนะฮะเหมือนรายการทีวีอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆคอนเสิร์ตต่างๆทั้งหมดเนี่ยความสุขเกิดขึ้นจากการออกแบบนะเพราะนั้นใช่เราเอามาตีแผ่ออกให้สังคมได้เห็นซีรีส์นี้จึงเป็นซีรีส์ที่ตีแผ่เรื่องราวของการออกแบบความสุขที่เกิดขึ้นในเล้านะฮะมันดูได้หลายมุมมากเลยนะครับนะฮะสถานบันเทิงต่างๆก็มาดูฮะดูเพื่อเป็นแนวทางในการไปปรับใช้ในการเอาใจลูกค้าหรือว่าถ้าจะเป็นที่แรกที่เอามาตีแผ่จริงจังแบบนี้เฮ้ยจริงจังเลยเหรอเนื้อหานี่ค่อนข้างเข้มข้นเลยใช่ไหมสนุกเข้มข้นนะคะสนุกได้สนุกเต็มที่อ่ะให้เห็นวิถีชีวิตการอยู่คือเด็กๆในเล้าเนี่ยก็จะมีห้องพักในมีห้องพักให้อยู่ด้วยมีช่างแต่งหน้าทำผมคือเราทำงานกันแบบจริงจังมากพี่เราไม่ได้มาเล่นๆเราเขาก็คือตั้งจุดประสงค์หลักคืออยากให้ลูกค้ามีความสุขหนูพูดเลยว่าใครที่เข้ามาแล้วต้องมีความสุขไม่ใช่เข้ามาแล้วแบบได้เอ้ยเสียตังค์แม่งไม่คุ้มเลยเขาต้องพูดกลับไปว่าหุยแม่งโคตรสนุกเลยว่ะเดี๋ยววันหลังมาอีกนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากได้อยากฟังหนูว่ามันก็กดดันนะคือการทำงานก็กดดันเหมือนกันไม่ใช่ว่าโอ๊ยเอนเตอร์เทนเล่นๆกินเหล้าก็แค่กินเหล้าถ้าคุณได้มาทำงานจริงคุณจะบอกว่ามันกดดันทิ้งท้ายไว้นิดนึงดีกว่าผมถามคำถามนี้คุณอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าที่แบบเข้ามาแล้วเนี่ยไม่เข้าใจน้องๆ อันนี้พูดแทนใจน้องๆทั่วประเทศเลยนะฮะที่ทำอาชีพด้านนี้นะฮะลองพูดนิดนึงครับเชิญฮะก็เลสำหรับตัวเลนะคะเลก็เป็นคนหนึ่งที่รับได้บางอย่างก็รับไม่ได้แล้วหลายๆคนก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรับได้ซึ่งต่างคนต่างพ่อต่างแม่อยู่แล้วการใช้ชีวิตต่างคนไม่รู้จักกันพอมาเจอกันครั้งแรกปุ๊บอะหนูว่าสิ่งแรกเลยควรให้เกียรติกันไม่ใช่ว่าหนูทำอาชีพนี้แล้วพี่จะมาดูถูกหนูไม่ใช่เราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะพอเราได้พูดคุยกันรู้ลักษณะนิสัยกันน่ะมันช่วงเวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็สามารถรู้ใจกันแล้วค่ะว่าไม่กี่นาทีก็สามารถดูออกแล้วว่าคนนี้เป็นคนยังไงคนนี้เป็นแบบไหนคลิกกันไหมเข้ากันได้ไหมอันนั้นมันจะทำให้เราจะรู้ด้วยตัวเองหนูคิดว่าอย่าไปตัดสินใจว่าน้องๆเขาจะต้องยอมเราทุกอย่างเขาไม่ใช่คนรับใช้เขาไม่ใช่ทาสขนาดนั้นพี่มันก็คือคนเหมือนกันทำงานบริการนี่แหละเหมือน call center เหมือนหลายๆที่เหมือนหลายๆอย่างเหมือนซื้อขนมขายขนมกันคุณก็ต้องให้เกียรติไม่ใช่ว่าคุณเพราะผมมีเงินอ่ะผมเอาเงินไปให้คุณนี่หนูว่าไม่ควรคิดแบบนี้หนูว่าควรให้เกียรติให้เกียรติหนูก็ให้เกียรติลูกค้าไม่ใช่ว่าพี่มีเงินร้อยล้านหนูจะเอานะหนูก็ไม่นั่งนะหนูบอกเลยว่าคุณมีเงินร้อยล้านแต่คุณบอกว่าคุณจะเลือกให้ฉันนั่งถ้าหนูไม่นั่งหนูก็คือไม่นั่งเพราะหนูเราสามารถเลือกได้แล้วเงินก็ไม่ได้ว่าเป็นใหญ่ขนาดนั้น
เราต้องให้เกียรติแล้วก็ต้องจริงใจหนึ่งเลยความจริงใจต้องมีในการทำงานหนูบอกว่าการทำงานเนี่ยต้องจริงใจทุกอย่างนะหนูว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราจริงใจอ่ะสิ่งที่ได้กลับมาเราก็จะได้ความจริงใจกลับมาเหมือนกันทำไปเถอะพี่หรือเราคิดดีไปเถอะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ใจลูกค้ากลับมาเองเห็นไหมทุกอาชีพมันมีแก่นของอาชีพนั้นอยู่นะครับอย่างที่เราบอกฮะรายการเราชื่อรายการเฮ้ยเก่งอ่ะเราสนับสนุนทุกความเก่งให้เบ่งบานเพราะเราเชื่อว่าทุกอาชีพทุกคนมีความเก่งในแบบฉบับของตัวเองขอบคุณน้องเลน้องเลรัดฟ้านะครับติดตามเธอผลงานเธอได้นะครับถึง100ก็ไปดูให้ไปดูเธอนะครับหรือจะไปกดไลค์นะติดตามในเพจของเรพิมพ์ชื่อเนี้ยเจอเรรัดฟ้านะครับไอจง IG นะฮะจัดรายการที่ไหนบ้างคะคุณน้องค่ะเรรัดฟ้าเหรอคะอืมก็จะมีแอป Kitty Light นะคะแอป Kitty Light ก็สามารถโหลดได้นะคะแอปพลิเคชันนะคะ Kitty Light ค่ะก็สามารถเข้ามาคุยกับเลได้นะคะมาติดตามเลได้ค่ะครับ54013296นะเข้าไปดูในเฟซได้ค่ะว่าสามารถติดตามได้ยังไงนะคะก็เข้ามาแวะเข้ามาคุยกันบางทีเหงาๆเบื่อๆไม่มีอะไรทำก็เข้ามาคุยกันได้ค่ะอย่าตีความแค่ว่าสายเอ็นคือคือเขาไม่มีอะไรเขาเอนเตอร์เทนเละเทะไม่ใช่เลยเขาเอนเตอร์เทนเนี่ยเขาคิดและออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้คุณมีความสุขเพราะนั้นเมื่อคุณมีความสุขแล้วอย่าลืมครับให้เกียรติกับสายเอ็นทุกคนที่คุณได้รับความสุขด้วยไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนรูปแบบการให้บริการรูปแบบการพูดการคุยการเทคแคร์อะไรตามแต่นะครับเพราะว่าเซอร์วิสมายด์ฮะใจที่เขาให้บริการคุณเนี่ยเขาทำให้คุณมีความสุขครับขอบคุณน้องเรย์รัดฟ้ามากเลยครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณครับโอ้เก่งมากเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะติดตามฮะแชร์น้องเลด้วยนะครับแล้วก็ไปดูเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเดี๋ยวนั้นมันต้องเข้าไปดูในมือถือนะฮะไลน์ทีวีอีกครึ่งชั่วโมงมาแล้วนะ EP 2EP 2ครึ่งชั่วโมง2ทุ่มนะฮะโหลดไลน์เราจะมาตบกันแล้วค่ะแล้วไปตบกันแก๊งดอกอะแก๊งสัตว์จะตบกันแล้วค่ะทุกคนต้องไปด้วยนะทีมสัตว์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ